ลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะได้เดินทางมายื่นขอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับแก้ไขกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาค่ะห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมห้ามทำการเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวและห้ามออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ตัวแทนนักศึกษาก็เห็นว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกจึงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวค่ะได้อ่านแล้วเนี่ยผมสรุปความแล้วมันสามารถตีความได้ถึงทางการเมืองได้จริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อคอนเซิร์นของผมเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสามารถที่จะตีความถึงการรวมกลุ่มทางการเมืองและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพได้นะครับประเทศไทยเราควรพัฒนานะครับให้มันไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามันยังเป็นการลุกล้ำตรงนี้อยู่ครับการรวมกลุ่มนะครับเมื่อกี้ท่านประหลัดก็ได้ชี้แจงให้พวกเราทราบแล้วว่าเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้ไปสกัดกั้นสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆของน้องๆนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าบางกลุ่มที่รวมกลุ่มกันแล้วนะครับจะทำการที่มันไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่ามั่วยาอย่างเช่นว่าในเรื่องของรวมตัวกันเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาทอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่ายที่จะต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นน้องๆสบายใจได้ว่าเจตนาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนี่คงไม่มีแน่นอนนะครับนอกจากนี้นายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าจะนำข้อเรียกร้องรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบต่อไปแต่ว่าขอชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจว่าเจตนารมณ์ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวก็เพื่อป้องกันการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนที่อายุยังไม่ถึง18ปีอาจสุ่มเสี่ยงทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ